ับนี่ครับอาจารย์อ้อนกันงาดูถนนบ้านอาจารย์อ้อนกันงาด้านนี้เลยครับอาจารย์อ้อนกันงาอันนี้เขาเตรียมการเฉยๆนะครับเขาเตรียมการนะครับจะไปทอดผ้าป่าพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้ไปทอดวันนี้เตรียมวันนี้เตรียมการอันนี้เป็นการเตรียมการนะครับลูกโอ้ยสีฟ้าครับก็จะมีละอันนี้เป็นเจ้าของผ้าป่าครับเจ้าของผ้าป่านะครับเจ้าของโครงการนี้เป็นน้องสาวเนาะเป็นน้องสาวของตาอ้นเป็นน้องสาวอันนี้เป็นน้องสาวตาอ้นน้องสาวคนที่5ครับทีนี้เขาจะมาตาอ้นก็จะมาบริจาคแต่หน้าตาก็มีส่วนคล้ายกันนะอันนี้ก็เป็นคนจัดการให้ครับอันนี้คนจัดการนะครับของผ้าป่านี่เป็นมรรคทายกด้วยนะครับเนี่ยมรรคทายกนี่ใจบุญใจกุศลนะครับนี่ครับแน่นอนเลยเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทอดผ้าป่าคนนี้ทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าอันนี้เป็นพี่สาวพี่สาวอีกคนนึงเนาะพี่สาวอีกคนเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะร่วมทำบุญด้วยเด้อผมก็มีเศษตังค์เศษอะไรนี่นะครับอันเน็บให้ผมด้วยเน็บให้ผมด้วยเน็บให้ด้วยเน็บให้ด้วยครับนันอ้อนก็ทำบุญนะครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันที่ซอยบ้านอาจารย์อ้อนนะครับมาร่วมกันกำลังใส่อยู่นะครับกำลังใส่อยู่ครับมาร่วมกันได้เนาะมาร่วมกันครับก็มาร่วมกันนะครับมาร่วมกันนะครับครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับมากันนะครับมากันดีใจไหลเย็นหนาวผู้สาวอันนี้เป็นของป่าของน้องสาวนั่นแหละของน้องสาวนะครับไปทอดให้คุณพ่อของกับแม่บัวครับตาของนายขนายช่างหล่อพี่สาวขนายมากี่โมงครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วบ่ายๆเนี่ยอ๋อบ่ายก็มาแล้วเนาะเป็นเจ้าภาพครับใหญ่คือรวมน้องขนายช่างหล่อก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้พบเจอกันเตรียมการมาทางด้านนี้มาการเตรียมการชุดใหญ่เขาจะมาจากปากช่องบอกคุณโชติหน่อยคุณโชติดวงใหญ่มาตีบองโก้ให้หน่อยบอกคุณโชติมาตีกองให้ด้วยโชติดวงใหญ่มาตีกองบองโก้ให้ด้วยรู้กันนะกองป่า 84,000 ล้านครับตอนนี้เริ่มแล้วครับอนุโมทนาสาธุนะครับกองป่าเริ่มแล้วพี่ด่วนไปไหนล่ะเดี๋ยวก่อนอยู่ก่อนอยู่เฝ้าก่อนเดี๋ยวเรียกแขกเรียกแขกเลยเตรียมลูกค้าดีจะมาเพิ่มทำบุญก็อาจารย์กันง่ายช่างหล่อหรือตาอ่อนหรือว่านายขนายช่างหล่อหรือตาไหนแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนให้มาร่วมกันก็มาร่วมกันนะครับในซอยบ้านอาจารย์อ้อนกันงานนะครับซอยจุดไหนนี่บอกซอยด้วยดิบอกซอยด้วยซอยตอกจันโอเคซอยตอกจันซอยตอกจันหรือว่าร้านตัดผมตาอ่อนร้านตัดผมตาอ่อนนะครับตอนนี้นะครับนี่ตั้งอยู่แล้วตอนนี้ตั้งอยู่นี้แหละครับต้อนรับกันเลยครับนี่มาเลยนี่ตอนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกันนะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าบุญหน้ากุศลวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผมนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับครับอาจารย์นั้นครับบนเวทีเก่าขอบคุณต่อผู้พี่น้องขอบคุณพี่น้องไปชมเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้อีกรอบนึงนะครับอันนี้ได้ครับเดี๋ยวดูนี่ครับมีผู้ช่วยครับกองบุญนะครับกองบุญหน้าตาก็ดีกองบุญพระป่านะครับกองบุญพระป่ามีหมาด้วยมีหมาด้วยนะครับวันนี้ชื่อกระต่ายกระต่ายนะครับนี่เป็นแม่บ้านแม่ครัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้คือยายสมครับเนี่ยอ๋อนี่ใช่ไหมครับครับรวมญาติเนาะวันนี้รวมญาติพระป่านิดๆหน่อยๆแปลว่าบุญมามากครับผมพระป่านี่คือรวมกันนะรวมกันรวมญาติรวมพี่รวมกับถิ่นพระป่างี้ก็รวมกันนี่มีกับข้าวมาแล้วครับนี่เป็นปลาใช่ไหมครับเนี่ยน้ำยาใครสนใจก็มาบอกทำกับผ้าป่ามาเข้ามาเลยนะครับเชิญมาเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ตั้งอยู่ตอนนี้เลยสาธุสาธุกันทุกคนครับสาธุสาธุกันทุกคนนี่ครับ
บ้านอาจารย์อ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูที่ร้านตัดผมนี่ครับร้านตัดผมอาจารย์อ้นกันงามีทางเข้าร้านตัดผมนะครับแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้แล้วก็มีเลี้ยงหมาด้วยตัวนึงเจ้าหลงเจ้าหลงทักทายหน่อยเจ้าหลงทักทายหน่อยครับยิ้มขึ้นทักทายหน่อยหลงนี่เป็นหมาที่รู้ภาษามากรู้ภาษาฉลาดครับแล้วไม่ทำร้ายเจ้าหลงไม่มีทำร้ายใครมีแต่เห่าแล้วก็มีแป้งฝุ่นนั่นแป้งฝุ่นครับอย่าไปนัดกวนเขานอนเขานอนครับเขานอนเดี๋ยวจะไปดูเจ้าหลงหน่อยเจ้าหลงนี่ครับนี่เจ้าหลงไปแล้วท่าโพสดูท่าโพสท่าโพสของเจ้าหลงนะครับนี่ท่าโพสวันนี้มีลูกค้ากี่รายครับแต่เช้าอาจารย์เช้ามานี่5รายแล้วครับ5รายแล้วนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของอาจารย์อ้นได้100กว่าบาทก็ไปบริจาคพระป่าแล้วครับตกเป็นเหยื่อของอาจารย์อ้นไปแล้วก็ทำบุญไปแล้วนะผมก็ร่วมทำบุญไปนะอนุโมทนาทุกคนนะครับอนุโมทนาทุกคนนะครับเดี๋ยวมีทีมงานมาก็จะไลฟ์สดจะไลฟ์สดให้ดูนะครับตอนนี้ก็มาจบที่ร้านอาจารย์อ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนมีความสุขความเจริญด้วยกันอย่าเจ็บอย่าจนรวย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 สาธุสาธุสาธุ